วันนี้นะครับจะแชร์พี่น้องเรื่องของชื่อว่าเดินต่อไปอย่าหยุดนะฮะพี่น้องพูดด้วยกันครับเดินต่อไปอย่าหยุดนะครับเรียกว่า keep walking นะฮะก็คือเป็นคนที่เดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆพี่น้องว่าดีไหมครับเป็นสไตล์นะครับเป็นอุปนิสัยหรือเป็น mindset ก็ได้นะครับที่บอกว่าเราจะมีชีวิตได้อย่างดีเนี่ยเราต้องเป็นคนสไตล์ที่ไปเรื่อยๆนะฮะแม้ล้มก็ลุกขึ้นมาอีกไม่มีทางที่มันจะไม่ล้มนะครับถ้าเรานึกถึงเด็กตอนที่กำลังหัดเดินเรียกว่ายุคของการตั้งไข่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงที่เขาอาจจะล้มลุกคุกคลานบ้างแต่ถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นแล้วเราไม่ลุกเนี่ยวันนี้เราเดินไม่ได้ใช่ไหมครับมีการวิจัยแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องเบสิกด้วยซ้ำไปว่าเด็กที่ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อขาเขาแข็งแรงขึ้นดังนั้นการล้มจังหวะที่ล้มเนี่ยอาจจะไม่อาจจะดูเหมือนเสียหายแต่จังหวะที่ลุกเนี่ยเป็นการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นบางครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้เราล้มเหลวบ้างแต่ความคิดหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีเป็นเหมือนสไตล์ชื่อคือว่าเป็นคนที่เดินต่อไปเรื่อยๆเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นตราบใดที่ท่านล้มเหลวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากเรากระทำเองหรือเราถูกทำร้ายก็ตามตราบใดที่เราลุกขึ้นมาพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นคนชอบธรรมลุกยังไงครับลุกขึ้นมาแล้วก็รับเอาความชอบธรรมของพระเจ้ามาสวมไว้ครับตัวอย่างที่หนึ่งเช่นพระเยซูคนโรคเรื้อนเป็นต้องคุ้นเคยเรื่องนี้ดีนะครับว่าพระเยซูเป็นผู้ที่เดินทางประกาศพระราชกิจของพระเจ้าแล้วสิ่งที่พระเยซูทำก็คือรักษาคนเจ็บคนป่วยแต่วิธีการรักษาของพระองค์นั้นไม่เหมือนการรักษาทั่วไปเช่นการรักษาโรคเรื้อนนะครับพระบิดาพูดถึงว่ามีคนโรคเรื้อน10คนนะครับมาพบพระเยซูแล้วก็ขอพระองค์ทรงรักษาให้พี่น้องแต่พระเจ้าพระเยซูรักษาเขาไหมไม่ใช่นะครับเมื่อเขามาขอพระเยซูรักษาพระเยซูว่าให้เดินต่อไปให้ keep walking ไปหาใครครับบอกว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดเห็นไหมฮะดังนั้นนี่ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนโดยวิธีการให้เขาเดินต่อไปหามหาปุโรหิตแล้วเขาได้รับการรักษาให้หายนะครับความเชื่อจึงบอกว่าต้องเชื่อก่อนถึงจะเห็นนะครับแต่โลกนี้อาจจะบอกว่าต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อดังนั้นความเชื่อแท้จริงก็คือว่าเป็นคนที่เรียกว่าต้องมีความเชื่อก่อนนั่นเองนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นเป็นจริงแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อและความเชื่อในที่นี้ก็คือการเดินไปก่อนถ้าต้องรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วค่อยจัดการวางแผนทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วค่อยเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าความเชื่อความเชื่อการตัดสินใจไปก่อนนะครับรับรองว่าสิ่งนั้นพระเจ้าจะจัดเตรียมแน่นอนแท้จริงแล้วการที่เราสามารถจะเดินต่อไปได้เรื่อยๆนั้นจำเป็นต้องมาจากการเชื่อฟังด้วยนะครับในคนโรคเรื้อนนั้นการรักษามาจากการเชื่อฟังพอเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาจึงรับการรักษาเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมครับเราไม่รับการรักษาเพราะเราอาจจะไม่ได้เชื่อตามที่พระเจ้าบอกบางครั้งพระเจ้าไม่ได้บอกโดยตรงนะครับเพราะนั้นเหมือนคำสั่งกษัตริย์เนี่ยบางครั้งไม่ได้สั่งมาถึงเราโดยตรงแต่ผ่านมายังผู้ที่เรียกว่าเอาถือสารมาใช่ไหมครับเรียกว่าฟังนะฮะเรียกว่าฟังพระราชองค์การอย่างเงี้ยมันไล่มาทอดเราต้องพยายามเป็นคนที่ตั้งใจอยู่เสมอว่าเอ๊ะพระเจ้าจะพูดกับเราเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามเสมอที่อย่างน้อย1วันต้องมีสัก1 message นะต้องมีสัก1ข้อความให้ได้ที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ปรารถนาจะบอกเราให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงไหมครับอีกตอนนึงที่เห็นว่าเมื่อเราตั้งใจต่อไปพระเจ้าทรงทำอัศจรรย์พี่น้องคนคุ้นเคยข้อนี้ดีนะครับหลายคนอาจจะชอบเป็นพิเศษก็ได้นะครับการอัศจรรย์แรกของพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นไวน์นะครับในงานโสดที่หมู่บ้านคานาตอนนี้ถ้าพี่น้องไปเที่ยวอิสราเอลนะครับอย่าลืมไปแวะที่หมู่บ้านคานานะครับเขามีสูตรไวน์สมัยพระเยซูคริสต์นะครับท่านเริ่มต้นเข้าหมู่บ้านนี้อาจจะดูปกติดีนะครับแต่หลังจากจบหมู่บ้านนี้ตัวใครตัวมันนะแล้วเป็นไวน์ที่มีขายที่เดียวเท่านั้นนะครับในที่หมู่บ้านคานานั้นนะครับตัวแทนการท่องเที่ยวประเทศอิสราเอลมาด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องอาจจะไม่ทราบเป็นอย่างไรนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้เริ่มพระราชกิจแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่งานแต่งงานนะครับปรากฏว่าพบว่ามีการพระองค์ก็ได้ยินคนคุยกันว่างานแต่งงานนั้นมีอาหารหรือไวน์ไม่เพียงพอพระองค์ก็ไปบอกคนใช้บอกว่าให้ไปดูนะครับในครัวปรากฏว่ามีตุ่มนะครับอยู่6ตุ่มโอ้โหกินกันเป็นตุ่มเลยนะครับพี่น้อง
มีตุ่มว่าอยู่6ตุ่มนะครับ1ตุ่มเนี่ยใส่ได้เป็นแกลลอนเลยนะฮะพระองค์ก็บอกสาวใช้บอกว่าให้เอาน้ำไปเติมในตุ่มพี่น้องฟังดีนะครับพระเยซูไม่ได้หิ้วเป็นลังมานะโอเคไหมครับภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาน้ำไปเติมให้เต็มตุ่ม6ตุ่มแล้วบอกว่าให้สาวใช้ตักน้ำนั้นไปใส่ในแก้วของคนที่มาในงานเลี้ยงพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นสาวใช้คนนี้พี่น้องว่าไงครับอะไรข้าน้อยขอลาพระยาค่ะคือจะทำได้ยังไงที่เอาตัวเองก็เป็นคนตักเองนะเป็นคนตักก็เห็นเองมันเป็นน้ำแล้วก็ไปตักในตุ่มแต่ถึงเวลาให้เอาน้ำจากตุ่มเนี่ยไปตักแล้วก็ไปรินตามแก้วเหตุการณ์สัจจันทร์เกิดขึ้นอะไรครับหลังจากที่เอาน้ำนั้นไปรินตามแก้วนั้นคนในงานเลี้ยงเริ่มลองดื่มดูปรากฏว่าพบว่ากลายเป็นไวน์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ทานมาถ้าเชื่อฟังแล้วอัศจรรย์จะตามมานะครับพระเยซูได้พูดนะครับมีคำหนึ่งที่เป็นคำมอตโต้แล้วบอกว่าใครพูดผมไปเจอในเน็ตอันนี้ดีมากเลยมอตโต้นี้พูดโดยพระเจ้าพูดบอกว่าฉันอยู่ที่นี่เดินไปด้วยกันเถอะเอเมนไหมพี่น้องพระเจ้าบอกว่าฉันอยู่ที่นี่นะครับเดินไปด้วยกันเถอะนะพระพรมามากเท่ากับการเตรียมภาชนะดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากเห็นพระเจ้าอวยพรเราพี่น้องให้เราเตรียมตัวสิครับมีอะไรที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำผ่านทางพี่เลี้ยงของเราผ่านทางเจ้านายของเราที่ซ้ำไปนะครับหรือผ่านทางบริษัทต่างๆที่เราทำงานอยู่ให้เราทำตามมันครบถ้วนทุกประการพระเจ้าก็จะทรงเมตตาเราถ้าเชื่อจริงก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างดีนั่นเองนะครับมีตอนหนึ่งว่าอย่ากังวลว่าพระเจ้าได้นำหน้าเราหรือไม่เพราะแท้จริงแล้วพระเจ้าได้เตรียมทางแก่เราเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่เราไม่หยุดแค่นั้นเองนะครับเกือบสุดท้ายแล้วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่กำลังบอกว่าเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเรา keep walking ไปเรื่อยๆโยชัวนั้นเป็นเหมือนไม้ต่อเบอร์สองรองจากโมเสสโยชัวเห็นทุกอย่างที่โมเสสกระทำแล้วก็รู้สึกมั่นใจว่าพระเจ้าคงจะอยู่ด้วยแล้วคงจะกระทำเหมือนที่โมเสสกระทำโมเสสได้มีสัจจันแหวกอะไรครับพี่น้องแหวกทะเลแดงออกใช่ไหมครับแล้วโยชัวก็กำลังเดินทางเพื่อเข้าสู่คานาอันไปเจอแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยยาวมากนะครับประมาณ100เมตรนะเรียกกว้างมากไม่ใช่ยาวมากกว้างมากแล้วโยชัวก็นึกในใจว่าเอาละเดี๋ยวฉันจะทำอย่างลูกพี่ฉันบ้างครับเอาละฉันจะอธิษฐานขอพระเจ้าแหวกทะเลแดงเหมือนโมเสสแหวกทะเลแดงก็อธิษฐานเหมือนกับโมเสสที่เหมือนกับแหวกโมเสสแหวกทะเลแดงตัวเองจะแหวกแม่น้ำจอร์แดนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาให้แม่น้ำจอร์แดนแบ่งออกโอมเพียงเอเมนแม่น้ำจอร์แดนเป็นครับแม่น้ำจอร์แดนเหมือนเดิมไม่มีอะไรสักหน่อยเลยนะแบบท้อใจมากแต่สิ่งที่พระเจ้ามาบอกหนุนใจยูชัวคือว่าให้บอกไงบอกว่าให้เดินไปเลยไม่ต้องรอทะเลแดงแหวกไม่ต้องรอแม่น้ำจอร์แดนแหวกพระเจ้าบอกยูชัวว่าเราจะทำสันแก่เจ้าแต่จะไม่เหมือนที่โมเสสทำดังนั้นเจ้าจงเอาโมเสสเอาไม้เท้าออกใช่ไหมครับโมเสสเดินไปไม้เท้าปึ้งแล้วก็แหวกเลยยูชัวก็ทำบ้างมันไม่แหวกไงแต่ยูชัวก็ไปต่อพระพีบันทึกว่าไงครับเมื่อคนฮะพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับเมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของโจไม่ใช่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงแม่น้ำแล้วน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนก็หยุดและนูนขึ้นเป็นกองไกลออกไปที่เมืองอาดัมเห็นไหมฮะคือการเชื่อฟังเอ้ยการสันเกิดขึ้นเมื่อก้าวเดินต่อไปเห็นไหมครับเป็นการพูดถึงการสัจจันเกิดขึ้นเมื่อก้าวเดินต่อไปนะฮะในตอนนี้คือว่าสัจจันเกิดเพราะว่าเกิดการเชื่อฟังกันในชุมชนของพระเจ้าแล้วมหาปุโรหิตแบกหีบนำหน้าเมื่อขาลงไปน้ำปุ๊บถ้าแม่น้ำจอร์แดนก็แหวกออกก้าวก่อนถึงแหวกออกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระบีพระบีตอนหนึ่งอิสยาห์พี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่าคำพูดคำนี้อยู่ในพระบีซึ่งบันทึกกว่าเกือบ 3,000 ปีแล้วก่อนทุกความเชื่อใดในโลกนี้พี่ต้องอ่านด้วยกันสักครับ1 2 3เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแก่เราว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแม้เป็น
สองอิทธิพลของโลกที่เป็นทั้งน้ำทั้งไฟนะครับธาตุสองธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีใครต่อสู้ได้ไม่มีใครต่อสู้พลังงานน้ำได้ไม่มีใครต่อสู้พลังงานไฟได้แต่คนของพระเจ้าต่อสู้พลังทั้งสองอย่างยิ่งใหญ่ได้พระเจ้าไม่ได้มาพาเรามาไกลแล้วก็ทิ้งเราไว้เอเมนไหมครับพี่น้องให้เราเดินต่อไปนะครับพระเจ้าจะให้ทรัพยากรที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรากระทำพระเจ้าจะมีทรัพยากรให้แก่เราในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรากระทำพระเจ้านะเราจะอยู่ในความรับผิดชอบของพระเจ้าด้วยความรักของพระให้เราเดินต่อไปเวลาแห่งความพ่ายแพ้คือเวลาที่พระเจ้าอยู่ใกล้เรามากที่สุดไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ทิ้งลูกไปในยามที่ลูกร้องไห้พ่อแม่อยู่ใกล้ลูกที่สุดตอนลูกป่วยตอนลูกพ่ายแพ้ตอนลูกร้องไห้เป็นเวลาที่พ่อแม่จะเข้ามาใกล้มากที่สุดพระเจ้าเข้ามาใกล้ท่านมากที่สุดตอนท่านมีความทุกข์สูงสุดดังนั้นอย่าที่จะหยุดยั้งนะครับพระเจ้าจะพาเราไปไกลกว่าที่เราฝันไว้ในวิธีการของพระองค์และให้เราเดินต่อไปนะครับความใฝ่ฝันและแผนอาจจะเป็นของเราแต่เวลาเป็นของพระเจ้าเวลานี้แม้ความใฝ่ฝันเรายังไม่บรรลุตามเวลาของเราแต่ให้เรารู้ว่าแต่ละเรื่องมีเวลาของมันอยู่ขนาดอบขนมปังยังต้องมีเวลาของมันเลยครับอาจจะไม่ตามใจเราแต่ตามเวลาที่มันควรจะเป็นเราจะได้ขนมปังขนมที่อร่อยที่สุดถ้าเรารอคอยพระเจ้าเดินต่อไปแม้ตอนนี้มีอุปสรรคปัญหามากมายเราจะได้ชีวิตที่มีรสชาติอร่อยที่สุด